ับถอยหลังเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วันเท่านั้นศึกสำคัญของทัพนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยใกล้จะมาถึงกับการคัดเลือกโอลิมปิก2020เพื่อชิงตั๋วใบสุดท้ายของทวีปเอเชียหากทีมสาวไทยทำได้จะเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการลูกยางไทยในการเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกเป็นครั้งแรกและยังถือเป็นความทรงจำที่แสนจะล้ำค่าก่อนการอำลาทีมชาติของเหล่า5เซียนซึ่งอาจจะเป็นความฝันสุดท้ายของรุ่นพี่หลายต่อหลายคนที่คอยมาทั้งชีวิตก่อนที่จะวางมืออำลาทีมชาติเพื่อเปิดเส้นทางให้กับรุ่นน้องหากมองโดยภาพรวมสำหรับบุคลากรนักกีฬาของทีมชาติณตอนนี้นับว่าเราพร้อมแทบทุกตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นบอลเร็วที่ถือว่าเป็นไม้เด็ดของทีมชาติไทยอย่างหน่องปลื้มจิตและแนนทัดดาวรวมไปถึงดาวรุ่งดวงใหม่ที่พิสูจน์ฝีมือของตัวเองในซีเกมที่ผ่านมาอย่างตาลพิชากรและเรายังมีหัวสาวมือตบจอมเก๋าอย่างออนอุมากิฟวิลาวันและปู่มาริการวมไปถึงรุ่นน้องที่เรียกได้ว่าเป็นกำลังหลักสำคัญในการทำแต้มบีมพิมพิชยาบุ้มบิ๋มชัชชุออนและเพียวอัจฉราพรนอกจากนั้นเรายังมีมือเซตอัจฉริยะอย่างนุชนุสราและชมพู่พรพันธ์รวมทั้งมีเกมรับที่ดีจากแป้นปิยนุชและอยู่ยุพาดูจากรายชื่อนักกีฬาจาก SEA Games ครั้งล่าสุดแล้วถือว่าทีมชาติไทยตอนนี้แข็งแกร่งทีเดียวส่วนคู่แข่งครั้งนี้ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าทีมชาติเกาหลีใต้เป็นคู่ปรับที่หินที่สุดในรายการนี้ครั้งล่าสุดที่เจอกันเรายังพ่ายไป1-3เซตอย่างไรก็ตามแม้คู่แข่งจะมีความแข็งแกร่งขนาดไหนหากแฟนๆลูกยางชาวไทยและนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยผนึกกำลังกันทั้งกำลังกายและกำลังใจทีมใดก็ไม่สามารถขวางทางได้และนี่คือการสารฝันที่ยิ่งใหญ่ครั้งแรกและครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ในการชิงตั๋วใบสุดท้ายเพื่อไปโอลิมปิก